เริ่มต้นเดือนใหม่เราก็จะได้มาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดบนโลกใบนี้ถ้าจะว่าไปอาจารย์นะอินเดียเนี่ยในสังคมโลกก็ยังอยู่ในจุดของหลายๆประเทศให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับบทบาทของอินเดียตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแค่ไหนครับอาจารย์ครับอินเดียเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ทศวรรษ1990เพราะว่าพอหลังสงครามเย็นสุดอินเดียก็ได้เริ่มนโยบายเขาเรียกว่านะครับลุคอีสต์ก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับทางด้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เอาจริงๆมาทางด้านของญี่ปุ่นด้วยครับพอมาถึงนาเรนดาโมดีนะครับ2016ที่เขาเข้ามาเนี่ยก็มาขยายต่อมาเป็นเขาเรียกว่าแอคอิสคือไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นเองแต่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงครับครับในวันนี้นะครับ2023นายกนะอยู่นานพอสมควรเลยครับนะ9ปี10ปีเนี่ยฝั่งโมดีเนี่ยได้พัฒนาอินเดียนะฮะก้าวไกลไปเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีบทบาทในเวทีโลกอย่างมากเลยอันแรกเลยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นบทบาทเขาแต่ว่ามันเพิ่มปีนี้เป็นปีที่อินเดียนะฮะชนะจีนแล้วในแง่จำนวนของประชากรแต่ที่สำคัญก็คือว่าอินเดียขนาดนี้มีความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอินเดียกำลังพังงาดนะฮะเป็นประเทศที่มีอัตราการเศรษฐกิจที่นะในปีนี้ก็คงจะมา 6-7% แต่มองว่าจากนี้ไปอาจจะขยายตัวถึง 10พูดง่ายแซงหน้าจีนไปแล้วจีนตอนนี้ก็เป็นเสียลำบากอัตราการเติบโตในปีนี้ได้ 5% ก็แสดงว่ากำลังทำงานอย่างแทบหนักเลยจะถึงนี้เปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่เขาสำคัญก็คือว่าอินเดียกับจีนตอนนี้กำลังแย่งซีนของความเป็นผู้นำและของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเราจะหนึ่งในนั้นก็คือเรียกโกลบอลเซาก็คือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีทั้งลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันออกกลางต่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประชุมที่เล็กที่โจฮันเนสเบิร์กนะครับทั้งสองฝ่ายก็พูดง่ายมันแสดงออกถึงอะไรครับความที่จะเป็นผู้นำครับเพราะฉะนั้นในการประชุม G20 นะครับวันที่9กับซัมมิตก็คือสุดยอดเนี่ยฮะวันที่9กับวันที่10เดือนเนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งนะฮะที่อินเดียเนี่ยครับต้องการแสดงออกนะครับถึงความเป็นผู้นำของโลกนะครับโดยเฉพาะความเป็นผู้นำของ Global South อันนี้ก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่ G20 เนี่ยนะฮะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมนะเพราะว่า G20 เนี่ยเริ่มต้นจริงๆนะครับเริ่มต้นจากหลังจากที่เราเกิดต้มยำกุ้งนะครับประมาณปี1999ต้มยำกุ้งเรา1997นะฮะก็จะมีการจัดตั้งเขาเรียก G20 ในระดับประชุมรัฐมนตรีทางด้านการส่งการเกษตรกลางนะครับแต่ว่าพอหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส2008เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการจัดการ G20 ในระดับประชุมสุดยอดประชุมสุดยอดก็คือระดับนายกระดับประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในการประชุมวันที่90เนี่ยก็แกนประการประชุมยอดรวบยอดเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีไอ้กรมต่างๆแล้วก็อินเดียก็เป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้ที่จะจบลงในวันที่30กันยาไอ้โทษนะโนเวมเบอร์ก็คือวิจิกาแล้วก็ประเทศใหม่นะครับคือบราซิลเนี่ยก็จะทำหน้าหิบเป็นประธานเพราะอันนี้จะเป็นวาระของตอนจบของการเป็นผู้เป็นผู้นำของอินเดียใน G20 ในG20ครั้งนี้หัวข้อสำคัญนะฮะที่แสดงออกถึงความต้องการที่เน้นเรื่องโกลบอลเซาท์เนี่ยอินเดียตั้งเป็นภาษาเป็นไวเลย3ตัวเป็นภาษาสันสกฤตก็คือ1วันอะไรครับวันเอิร์ธโลกใบเดียววันแฟมิลี่ครอบครัวเดียววันฟิวเจอร์อนาคตเดียวซึ่งอันนี้มันจะสะท้อนอะไรรู้ไหมครับมันจะสะท้อนอันหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับเด็กเขาต้องการบอกให้อินเดียต้องการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสองเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับโลกวันเอิร์ธเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรครับพัฒนาอย่างยั่งยืนอ๋อ sustainability วันไลฟ์ก็อธิบายถึงอะไรครับเรื่องของทางด้านของสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันแต่ตั้งชื่อเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตอินประเทศจีนก็ชักโยะแล้วครับเริ่มมีจีนเกี่ยวกันแล้วครับทีนี้ไอการประชุมก่อนจะมาถึงสุดยอดเนี่ยก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีก็
้องมีการเปลี่ยนการในแง่ของเขาเรียกว่า declaration ครับ declaration คือแถลงการซึ่งทางด้านของอะไรอาร์มเจนชักยั่วแล้วนะครับยั่วข้อที่หนึ่งในคำแถลงการมีการพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ของทางด้านประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอันนี้จีนเองก็ไม่เคยพอใจเท่าไหร่ครับนะครับนะครับเราก็ที่พอจีนไม่พอใจก็มีการประนามรัสเซียในแง่ของการอะไรครับบุกยูเครนครับซึ่งอันนี้จีนก็ไม่พอใจจนกระทั่งมีข่าวในวันที่ว่าสีจิ้งผิงจะไม่ไปฮะอาจจะนะครับไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โอ้โหนะครับครับนึกถือว่าเป็นครั้งแรกที่จีนไม่ได้เข้าร่วมประชุมในแง่สุดยอดก็ยังบอกเลยตอนแรกบอกจะเอาหลี่เจียงนายกมาแทนครับวันนี้ข่าวที่ออกมาเช้ามื้อก็บอกว่ายังไม่แน่นะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นบรรยากาศก็ชักจะตึงเกี่ยวขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับเนื้อหาสาระสำคัญจริงๆเนี่ยมี7เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรกอย่างที่เรารู้โลกร้อนก็มีมันพูดเรื่องสีเขียวไงเพราะฉะนั้นเตรียมมาพูดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการพัฒนาสีเขียวไคลเมทนะครับการให้เงินทุนนะพูดง่ายเดี๋ยวนี้มันเน้นเรื่องไคลเมทไปแน่เนี่ยคือพูดง่ายไปสถาบันการเงินต่างเนี่ยจะให้กู้เรื่องต่างต้องคำนึงถึงโลกร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นบริษัทที่กู้เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องโลกอะไรต่างเหล่านี้และอีกอันหนึ่งก็คือไลฟ์นะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้ครับกับข้อ2จะมีเน้นเดี๋ยวนี้กันนิยมมีคำว่า inclusive ก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แล้วก็อะไรครับการพัฒนาอย่างเล็กอย่างอะไรครับอย่างรวดเร็วครับแล้วก็อะไรครับเข้มแข็งข้อ3อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังฮิตอยู่เหมือนกันที่องค์การสหประชาชาติ2016จนถึง2030เรื่องอะไรครับ SDG ครับย่อมาจากคำว่าอะไรครับsustainable development goal ครับ sustainable development goal ก็คืออะไรพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีทั้งหมด17ข้อใช่ครับนะครับ17ข้อนะสรุปออกมาเป็น4เรื่องเรื่องของเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมเรื่องของสังคมครับแล้วก็เรื่องของ governance ตลาดหลักทรัพย์ก็จะพูดถึง3ตัวเราจะได้ยินนะฮะเรื่องของอะไรครับ ESG ก็คืออะไรครับ environmental สภาพแวดล้อมครับ S ก็คือ socialก็คือเรื่องของอะไรก็วันนั้นครับตัวที่4ก็นิยมกันทุกแห่งพูดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียุคดิจิตอลอันที่5อันนี้สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องการเปลี่ยนระบบโลกในแง่ว่าเล่นนะครับการสถาบันเขาเรียกว่าพหุภาคีนะครับพูดง่ายเฮ้ยมันน่าจะเล่นบทบาทใหม่ๆของสถาบันพหุภาคีนะครับแล้วก็อันที่6ก็ป๊อปปูล่าครับเล่นเรื่องของความเท่าเทียมกันสตรีเพศและในการประชุมครั้งนี้ชื่อว่าพัฒนาการของความเป็นผู้นำของผู้หญิงและข้อ7ก็ตอนนี้ที่อินเดียกับจีนกำลังแย่งซีนเน้นเรื่องบทบาทของแอฟริกาเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดว่าจะเอาสหภาพแอฟริกาเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะว่าในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ7ข้อนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าพูดเรื่องโลกร้อนพูดเรื่องการช่วยเหลือประเทศต่างในแอฟริกานะครับพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีพูดเรื่องของดิจิทัลนะต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นหัวข้อสำคัญแต่ว่าที่คนกำลังติดตามอยู่ที่กำลังตื่นเต้นที่คือว่าเฮ้ยตกลงจะมีปฏิญญาออกมาไหมหรือเปล่าเพราะยังไม่ทันไรจีนจะชักยังไม่เห็นด้วยแล้วทำท่าสีจริงสีทำท่าใหญ่ยังไม่ไปละ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนกำลังติดตามที่ที่สุดอยู่ครับเชิญครับท่านเห็นไหมครับอาจารย์ครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหลายๆคนหลายๆประเทศเนี่ยจับตาการเดินเกมของอินเดียมาโดยตลอดในฝั่งหนึ่งก็คือโปรตะวันตกหรือว่าเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของควอดนะครับและหรืออื่นๆใดๆก็ตามขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในบริกนะครับขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในเรื่องของการค้าการขายนะฮะไม่ว่าใครจะมีอะไรยังไงอินเดียนี่จะอยู่กลางๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเกมที่อินเดียเดินอยู่ในขณะนี้และบทบาทที่อินเดียกำลังจะก้าวไปอย่างที่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังมันมีนัยยะอะไรที่เราต้องจับตามองและต้องปรับตัวรองรับความพร้อมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับอินเดียนี่เก่งนะครับเขาบริหารดุลยภาพดีมากครับซึ่งอะไรเขาก็เป็นเวรพันธมิตรเรียกว่าในเชิงประวัติศาสตร์นะในสงครามเย็นเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกับรัสเซียวันนี้ก็ยังดีกันอยู่ครับอาจารย์นะครับแล้วก็อะไรครับพ
พอในลักษณะเดียวกันขอนก็เป็นพันธมิตรแนบแน่นกับอเมริกามากขึ้นครับขอหน้านี้ตอนสงครามเย็นเนี่ยจะไม่ใช่นะฮะพออเมริกามาสนับสนุนกับอะไรครับปากีสถานนะครับแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับความขัดแย้งกับจีนที่ขยายมากขึ้นเขาก็มาแนบแน่นกับอเมริกามากขึ้นเราจะเห็นได้ฮะโมดีไปที่อะไรครับไปที่อเมริกาไบเดนต้อนรับอย่างปราศรานเลยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะพูดในคล้ายๆศัพท์คล้ายๆของสีจิ้งผิงกับปูตินอ่ะครับโอ้เป็นความสัมพันธ์ของสีจิ้งผิงก็เลยว่าละเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตไอ้นี่ก็เหมือนกันเป็นความพันธมิตรลึกซึ้งมากนะครับก็ตอบสนองที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งนะครับเขาก็บริหารประเทศที่มันขัดแย้งกันทางด้านรัสเซียเขาก็ได้ประโยชน์จากรัสเซียไหนซื้ออะไรครับซื้อน้ำมันแก๊สโอ้โหราคาถูกมากเลยนะครับแล้วก็มีการสัมพันธ์ดีแล้วรัสเซียก็เป็นเครื่องมือในการถ่วงดุลจีนนะครับเพราะรัสเซียกับจีนก็ถูกเส้นกันดีมากแต่ด้านอเมริกาเขาก็กับอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากอเมริกาในเรื่องความมั่นคงนะครับร่วมกับอเมริกาในเรื่องควอตนะครับอันนี้ถ่วงดุลจีนเพราะฉะนั้นนี่แต่ขนาดเดียวกันนะฮะนะเขาก็มองว่าจีนก็มีความสำคัญก็ไม่ใช่ว่าตัดจีนออกเพราะว่าจีนมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและจีนก็เป็นมาหน้าที่ต้องกำเนิดถึงแถมยังไอ้ไม่กี่วันนี้ก็ชักจะไม่พอใจนะครับเรื่องของจีนแผนที่ของฮะจีนยื่นแผนที่ในแผนที่นั้นรวมเอาดินแดนที่ทะเลาะกันในฮิมาลายาเป็นของจีนครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ปิ่นเกลียวขึ้นมาละนะครับแต่ด้านหนึ่งของเหรียญอินเดียก็มีบทบาทนะฮะสำคัญมากในอะไรครับในตัวโนกกลางในด้านของแอฟริกาอันนี้ก็มีบทบาทสำคัญและเป็นบทบาทสำคัญในแง่ประเทศที่กำลังพัฒนาและขณะเดียวกันอินเดียตอนนี้กำลังรุ่งโรจน์เพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเนี่ยเรื่องงานจีนในเรื่องอะไรกับไอตัวเทคโนโลยีระดับสูงคือควอนตัมคอมพิวเตอร์กับเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูงนะครับเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูงในที่นี้ก็คือเป็นตัวที่จีนยังทำไม่ได้เช่นเรื่องของเรื่องอะไรครับไอที่เขาเรียกว่า28นาโนมิเตอร์ในขนาดจีนทำได้ตัวนี้แต่ว่าไอ้ที่อเมริกาทำเนี่ย2นาโนมิเตอร์แต่วันนี้ดูข่าวแล้วจีนกำลังมีความสุขเพราะว่าอะไรครับทางด้านของหัวเว่ยกำลังออกไอ้ตัวไอโฟนสมาร์ทโฟนนั่นเองได้ข่าวว่าใช้5นาโนมิเตอร์โอ้โหประเทศจีนตอนนี้กำลังฉลองกันใหญ่เลยไอ้ถูกเล่นงานก็พอจะต่อสู้ได้แต่ยังไงก็อาจารย์บทบาทของอินเดียเนี่ยกำลังขนาดในโลกที่มีการแตกขั้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ส่วนหนึ่งประเทศเรานะครับมีความสัมพันธ์อินเดียนะฮะที่เรากำลังพูดกันวันนี้เรื่องของสี่ยี่สิบอินเดียเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเราก็พยายามวางตัวไม่ไปอยู่กับค่ายใดแต่ว่าในกรณีอินเดียเนี่ยกับเราเนี่ยนะจะมีความสัมพันธ์กันนะครับจริงๆมันตั้งแต่เรามีข้อตกลงเขาเรียกว่าข้อตกลงทวิภาคีเขตการค้าเสรีข้อตกลงอาเซียนพลัสวันคือเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับอินเดียเพียงแต่อินเดียไม่ยอมเข้าอาเซียนนะครับในทางนาทีสุดท้ายตอนแรกก็คุยกันมาโดยตลอดนะฮะพอตอนหลังไม่ยอมเข้าอาเซียนเพราะว่าถ้าเข้าอาเซียนเนี่ยสินค้าจีนจะไปถล่มสินค้าอินเดียประชาชนไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียก็พูดง่ายมามีบทบาทแล้ววันนี้ถ้าคุณดูนะเรื่องของการค้าการลงทุนและอินเดียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยถ้ามองว่าจะเรื่องซัพพลายเชนนะเป็นชอลลิงจะนำไอ้เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือเรื่องต่างเนี่ยมาให้อินเดียสนับสนุนแล้วอินเดียตอนนี้ขยายขึ้นมาดูเรื่องท่องเที่ยวเลยนะครับดูในเมืองไทยเนี่ย อันดับหนึ่งใน5เนี่ยมีอินเดียมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายความสัมพันธ์ของอินเดียกับทางด้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะของเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นทั้งในโดยเฉพาะในด้านของการค้านะครับการลงทุนท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บทบาทของอินเดียและอินเดียก็กำลังแสดงบทบาทตัวนี้ในฐานะอะไรครับประธานหรือเจ้าภาพของ G20 ที่เรามาคุยกันวันนี้ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดเพราะประชุมจริงๆมาตั้งปีแล้วนะครับระดับรัฐมนตรีระดับต่างๆแล้วก็มาจะมาสรุปวันที่9วันที่10นี้นะครับครับอาจารย์ฮะถ้าว่าเราจะเดินตามผู้ใหญ่นะฮะโดยกรณีอย่างอินเดียเนี่ยประเทศไทยของเรารัฐบาลใหม่นะฮะเราคงต้องจับตาดูอินเดียและอะไรที่เราจะเดินตามเขาได้บ้างฮะอาจารย์ฮะเราหนีไม่พ้นฮะคงจะต้องใกล้ชิดเพราะอินเดียก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในเวทีโลกครับถึงขนาดเรียกว่าอะไรครับตอนนี้อเมริกากับรัสเซียกับจีนกำลังแย่งบทบาทนะครับเห็นจริงได้ชัดในเรื่องบทบาทของการสหประชาชาติและอินเดียก็กำลังจะเล่นบทบาทหนึ่ง
เป็นอะไรผู้นำทั้งด้านแอฟริกาอันนี้สำคัญมากอินจีนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการประชุม G20 ครั้งนี้นะเราจะเห็นได้ชัดนะฮะมีหัวบทบาทอันหนึ่งก็คือบทบาทที่จะให้แอฟริกามีบทบาทอยู่ใน G20 ด้วยนะครับสหภาพสันดานนี้เพราะฉะนั้นโลกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นโกลบอลเซาท์นั่นเองโกลบอลเซาท์เนี่ยรวมดินแดนที่อินเดียกับจีนกำลังขยายบทบาทเพื่อทวงดุลกับทางด้านอเมริกากับตะวันตกนะครับนะเช่นเดียวกับทางด้านรัสเซียแต่ว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยอาริโซนาทางด้านจีนกับอินเดียเนี่ยกำลังเป็นตัวแทนของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับจึงพยายามจะใช้บริกเนี่ยเป็นเครื่องมือของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าภายใต้กลุ่มประเทศพัฒนาบทบาทของแอฟริกาซึ่งกำลังโดดเด่นขึ้นมามากอันนี้ก็จีนกับอเมริกาทางด้านอินเดียก็กำลังแข่งกันอยู่นะครับและในกรณีถึงมีบทบาทตรงนี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายเรื่องของเราเนี่ยฮะตอนนี้จะต้องมองโลกทั้งใบเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะดูจากบริกที่มีการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทมากขึ้นรับสมาชิกใหม่6ประเทศเป็น11ประเทศและพยายามที่จะต่อกรกับอเมริกาไม่ว่าจะพยายามจะลดบทบาทของดอลลาร์ลงนะครับหรือว่าพยายามที่จะทายอเมริกากับรัฐสับสังยุโรปก็เห็นความสำคัญนะครับในเรื่องของ Global South มีการดำเนินมาตรการเช่นนั้นแหละครับยุทธศาสตร์ที่จะมาใช้กับลาตินอเมริกากับแอฟริกาแต่ก็ต้องยอมรับว่าแอฟริกาตอนนี้ทางด้านตะวันตกในกำลังเสียศูนย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าโรคติดต่อเกิดการขยายตัวของระบบเผด็จการเริ่มตั้งแต่แอฟริกาตะวันออกตามมาด้วยมาลีนะครับตามมาด้วยอะไรครับมีกุนยาฟาโซตามมาด้วยเรื่องของอะไรครับหลังสุดนะครับก็คือเรื่องไนเกอร์และวันสองวันนี้ก็คาร์บอนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่เขาเรียกมีการเลือกตั้งกลายเป็นเผด็จการซึ่งนั้นมีลงล็อกทางด้านของรัสเซียเลยนะครับเพราะว่ารัสเซียเองก็กำลังขยายบทบาทนะฮะมาทางด้านนี้แล้วก็กำลังขยายบทบาทมาทางมาลีนะครับทางด้านของอะไรฟาโซแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอะไรแอฟริกาตะวันออกซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าโลกทั้งใบขนาดนี้นะครับหุ่นรัสเซียกำลังเปลี่ยนแปลงมากเวทีในการต่อสู้ก็คือเรื่องของแอฟริกาและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาตอนที่ยี่สิบครั้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเช่นอะไรครับนะมีส่วนหนึ่งนะที่ทางด้านของเพราะ G20 มีประเทศที่อยู่ใน G7 ที่รวยเขาก็มีมาตรการหนึ่งให้ประเทศเหล่านี้ตั้งอะไรครับช่วยเหลือให้กับประเทศแอฟริกาทางด้านของทางกำลังพัฒนา500บิลเลียนกับ500,000,000ทางด้าน G20 ที่ประชุมด้วยเขาบอกเฮ้ยผมยังไม่ได้ตกลงกันเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่ยังขัดแย้งกันอยู่เรื่องจำนวนการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาโดยอาศัย G20 แต่ว่าให้คุณรวยแล้วต้องช่วยหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของของความพยายามในการที่จะหาเสียงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องย้ำแล้วว่าก็ยังมีความขัดแย้งนะข้อหนึ่งในความขัดแย้งนะในเรื่องนั้นก็คือการช่วยเหลือแอฟริกาซึ่งทางด้านอเมริกาก็บอกจีนนะในนะว่าเราอาจจะทะเลาะเหลือหลายเรื่องแต่บางเรื่องโลกร้อนเราสามารถช่วยเหลือกันได้อีกเรื่องนึงคือก็เลยเด็ดดิสเฟสก็คือช่วยเหลือประเทศที่แอฟริกาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นะโลกมันนะออกมาในลักษณะด้านหนึ่งมีการขัดแย้งด้านหนึ่งก็พยายามหาความร่วมมือระหว่างประเทศที่ขัดแย้งสิ่งละกันจีนยี่สิบมันถึงเป็นสัญลักษณ์ของโลกด้านหนึ่งมีข้อตกลงมันได้พยายามที่จะรวมกันอีกด้านหนึ่งยังไม่ทันไรเริ่มมีข้อขัดแย้งบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากเพราะฉะนั้นบทบาทของไทยในเวทีโลกจึงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับนะซึ่งเราจะเข้าใจถึงกลไกของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและลึกซึ้งเพื่อที่เราจะได้วางตำแหน่งให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อนมากอันนี้จะเป็นสีหนึ่งของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องมาพิสูจน์นะฮะให้เราเห็นว่าจะสามารถประเทศพัฒนาไทยไปสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ดีขนาดไหนครับครับอาจารย์มันจะมีคำหนึ่งที่อาจจะอธิบายสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดได้ไหมครับก็คือแสวงจุดร่วมแต่ว่าสงวนจุดต่างใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับรัฐบาลนี้ดีมากครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะตรงนี้แต่ว่าเป็นจุดร่วมอันนี้เราต้องไปสู่หลายเวทีเพราะตอนนี้ของไหนก่อนก็มีไม่กี่เวทีเดี๋ยวนี้มันมีเวทีเยอะแยะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและในการประชุมครั้งนี้จริงๆไม่ใช่ G20 อย่างเดียวจริงๆมัน19ประเทศบวกกับ20ก็คือสหภาพยุโรปถ้าคุณสังเกตดูสหภาพยุโรปมีตัวแทน2คนนะซึ่งนะคนนึงก็คือประธานสหภาพยุโรปในชาร์ลส์มิเชลก็เป็นอันหนึ่งประธานคณะกรรมการซึ่งก็เป็นระดับผู้บริหารที่พูดง่ายนะครับมีการมองว่าใครใหญ่กว่ากันและในนี้ยังมีอีก9ประเทศ
ที่เป็นเขาเรียกว่าเชิญมานะครับในเก้าประเทศที่เชิญมาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็จะเก่งว่าเป็นประเทศเล็กเชิญนะครับสเปนนี่ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นแขกถาวรที่เป็นแขกถาวรเพราะว่าตอนที่จัดตั้งไอ้ G20ไอ้ระดับเนี่ยสเปนนะฮะก็ถูกมองว่าให้เป็นประเทศมหาอำนาจในยุโรปเป็นอันดับ5นะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะมันก็อะไรครับมันก็ตอนนั้นเกิดเรื่องของวิกฤตอะไรตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศจีนอินเทอร์เน็ตนะด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าบทบาทของสเปนสูงขึ้นแต่ด้านหนึ่งมันยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นในที่สุดนะฮะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้ทางการที่เป็นสมาชิกถาวรตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพก็เลยมีการเชิญให้สเปนเป็นสมาชิกถาวรนั่นเราจะเห็นอีกประเทศหนึ่งที่ควรหนามีบทบาทมากนะครับแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ประชุมทุกครั้งเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์เราจะเห็นความแปลกๆนะฮะในกรณีแต่ด้านอื่นก็จะมีการเชิญประเทศอย่างอะไรฮะประธานโกโมโรก็เป็นบทบาทในด้านแอฟริกาในด้านประเทศต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการเชิญประเทศต่างๆนะครับมี9ประเทศและนอกจากนั้นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากเลยบนนะครับประธานอาเซียนอาประเทศเปิดก็เป็นอินโดนีเซียที่อยู่ในนั้นก็จะมีเรื่องของอะไรครับ UN World Bank IMF เยอะแยะ ADB คนการประชุมครั้งนี้จะไม่ใช่แค่20นะมีมากมายเหลือเกินครับครับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศจะว่าไปแล้วน่าศึกษาน่าวิเคราะห์อีกเยอะเลยทีนะครับนะครับอาจารย์แล้วก็ในบทบาทของอินเดียที่เขาบอกถูกมองว่าเป็นความเป็นกลางเชิงรุกเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่หนึ่งในมหาอำนาจเกิดใหม่ยังคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกาะติดสถานการณ์และตามกันต่อหลังจากมีการประชุม G20 คงจะได้เห็นว่าโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญบ้างคงต้องรบกวนขอความรู้จากอาจารย์สมชายต่อไปนะครับครับครับผมวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ